ท่องเที่ยวไทยยังฟื้นยากตั๋วเครื่องบินแพงนักท่องเที่ยวยังไม่มาต้องรอปี68อาจจะได้เท่าก่อนโควิดก็คืออันนี้จะไม่ได้เหมือนกับหัวข้อของข่าวนะครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้พูดแบบนี้หรอกเขาก็บอกแต่ว่ากำลังจะดีขึ้นกำลังจะดีขึ้นแต่ตอนนี้อุปสรรคสำคัญเลยก็คือตั๋วเครื่องบินมีราคาแพงมากฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวประเทศไหนที่อยู่ไกลๆเนี่ยคงตัดสินใจยากต่อให้เราได้เพิ่มวันฟรีวีซ่าจาก30เป็น45แล้วก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีสักกี่คนที่จะมาอยู่ถึง45วันคือก็ดีแล้วแต่ว่าน่าจะมีอย่างอื่นคู่ขนานกันไปด้วยเพราะส่วนตัวเชื่อว่าคนที่มาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระยะสั้นก็คือมากันอย่างมากไม่เกิน2สัปดาห์แล้วก็บินกลับไปซึ่งตรงนั้นเขาก็จะไม่ได้ผลประโยชน์จากการเพิ่มระยะเวลาฟรีวีซ่าสักเท่าไหร่รวมถึงว่ามีเรื่องนึงที่เคยพูดบ่อยๆช่วงก่อนหน้านี้แต่เขาไม่มีทางอยู่แล้วที่จะมาฟังเราอ่ะนะเราก็แค่แสดงความคิดเห็นเฉยๆนะก็คือเรื่องของการให้โปรโมชั่นเพราะว่าตั๋วเครื่องบินก็แพงแล้วก็ถ้าเป็นยุโรปเองก็มีปัญหาเรื่องค่าครองชีพอยู่เพราะว่าราคาน้ำมันแพงพลังงานแพงค่าครองชีพเงินเฟ้อสูงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนตัดสินใจยากขึ้นฉะนั้นเราก็ควรจะให้โปรโมชั่นกับเขาคืออย่างเช่นนะครับอย่างเช่นถ้ามากี่วันมา7วันใครมา7วันก็จะได้โค้ดส่วนลดตั๋วเครื่องบินในประเทศอะไรอย่างนี้ที่ไปลดราคาได้พันนึงต่อเที่ยววงเล็บไม่ใช่ให้สายการบินออกนะก็ทางการนั่นแหละต้องเป็นคนออกหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนกับที่ให้โปรในประเทศนั่นแหละเราก็ต้องการให้มีการกระตุ้นการใช้จ่ายใช่ไหมก็ให้โปรนักท่องเที่ยวมั่งดิก็จะได้มีการกระตุ้นให้เขามานั่นไงนั่นคือสิ่งที่น่าจะทำคือมันมีได้อีกหลายแบบนะครับก็คือเหมือนให้คนในประเทศนั่นแหละแต่ว่าไอ้ปัจจัยลบก็คือที่เพิ่งพูดไปวันก่อนที่ขึ้นราคาค่าเข้าสถานที่โดยเฉพาะอุทยานทั้งหลายที่นักท่องเที่ยวเขาจะไปกันนะครับทางทะเลหรืออะไรพวกเนี้ยเข้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะประเทศเราอุทยานเยอะเหลือเกินค่าเข้าของต่างชาติเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยคิดว่าน่าจะทุกที่นะไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าที่ฮิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอนแล้วก็ราคาจะค่อนข้างต่างกับคนท้องถิ่นมากซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยควรจะราคาเท่ากันหรือไม่ถ้าแพงกว่าก็แพงกว่าแค่นิดเดียวเพราะไงเขาก็ดูออกนะดูตรงป้ายราคาของคนไทยเรามักจะเขียนเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมแต่เขาดูออกนะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวเลข2หลักอยู่แล้วอ่ะใช่ไหม20 บาท50 บาท60 บาทอย่างเงี้ยแต่ว่าของต่างชาติเนี่ยตัวเลข3หลักนะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องดูออกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีครับก็คือเหมือนว่าจากข่าวต่างๆที่อ่านมาเนี่ยเหมือนเขาก็จะพยายามทำนู่นทำนี่ของเขานะแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาไม่เคยเอ่ยปากเลยก็คือทำโปรโมชั่นอย่างที่บอกหรือไม่คิดอีกอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะจังหวัดหรือยังไงไม่รู้ใครมาลงภูเก็ตอ่ะโปรรถรับจากสนามบินเข้าเมืองฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่วงเล็บต้องมีเงื่อนไขก็คืออาจจะมา2คนหรือมาเป็นครอบครัวหรืออยู่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคิดสดๆเลยเดี๋ยวข่าวทุกอย่างจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับอาจจะไม่ได้พูดตรงเป๊ะ 100% ก็คือการแก้ปัญหาของเขาก็คือตอนนี้ตั๋วเครื่องบินแพงใช่ไหมก็เลยไปแก้ว่าเจรจาสายการบินฟื้นเที่ยวบินตรงสายการบินไหนที่จะมีเที่ยวบินตรงมาไทยได้บ้างมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ที่ไม่ใช่หรือน่าจะหมายถึงการบินไทยอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นสายการบินยุโรปเนี่ยเขาก็บินตรงอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นสายการบินประเทศเขาเองอย่างเช่นลูฟฮันซาก็ของเยอรมนีก็บินตรงอยู่แล้วเยอรมนีมาไทยใช่ไหมฟินแอร์ฟินแลนด์ก็บินตรงอยู่แล้วจากฟินแลนด์มาไทยหรือจะหมายถึงเอมิเรตส์กาตาร์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะยังไงก็ถ้าบินจากที่อื่นๆอเมริกายุโรปมายังไงก็ต้องมาต่อเครื่องกาตาร์หรือดูไบอยู่ดีก็เลยเราว่าหมายถึงการบินไทยอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วใช้คำว่าฟื้นเที่ยวบินตรงด้วยฟื้นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีก็น่าจะเฉพาะการบินไทยนั่นแหละจากสถิติก็คือ1มกราคมถึง30กันยา9เดือนมีชาวต่างชาติเข้าไทยแล้ว5,700,000 คนโดยประมาณมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมั้งสะสม 2.22 แสนล้านถือว่าน้อยทั้งที่เขาเคยคุยว่าช่วงที่ยังต้องกักตัวอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวสูงถึงคนละ 70,000 กว่าบาทตัวเลขนี้คือคร่าวๆนะครับแต่ว่าพอเลิกกักตัวก็จะเหลือประมาณ 55,000 คือรายได้ต่อหัวเยอะขึ้นแต่ว่ารายได้โดยรวมดูไม่เยอะเพราะว่า5,700,000 คนอัตีซะ6 ล้านเลยก่อนโควิดมี40 ล้านก็มากกว่ากันประมาณ6 เท่าครึ่งฉะนั้นถ้าได้เท่าจำนวนคนเท่า40 ล้านเท่าก่อนโควิดตัวเลขนี้ก็จะกลายเป็นรายได้ประมาณ 1.3-1.4 ล้านบาทก็จะประมาณ2/3ของเดิมแสดงว่ารายได้ดรอปลงจำนวนคนก็ยังไม่เยอะแต่ว่ารายได้โดยรวมดรอปลง
แล้วก็5อันดับแรกที่เข้าไทยก็คือเข้ามาทางอากาศกันประมาณ 70% อ้อคิดว่าเข้าทางบกเยอะกว่าทางอากาศนะแต่จริงแล้วทางอากาศถึง 70% อีก 30% ก็คงเป็นทางบกกับทางเรืออันดับ1ก็คืออ้อเฉพาะเดือนกันยานะครับซึ่งเป็นเปิดเกือบเต็มรูปแบบอยู่แล้วอ่ะต้องเป็น1ตุลาเป็นต้นมาที่ว่าเลิกตรวจใบฉีดวัคซีนเลิกตรวจใบตรวจโควิดเลิกหมดนะกันยายังตรวจอยู่ตอนนี้เลิกหมดแล้วนะก็คืออินเดียอันดับ1มาเลอันดับ2สิงคโปร์อันดับ3เวียดนามอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5ก็คือมาจากใกล้ๆทั้งนั้นเลยส่วนทางบกคิดเป็น 30% ก็คือมาเลเซียมาเยอะสุดชนะอันดับ2กันอันดับ3ขาดรอยก็คือลาวกับกัมพูชาเนี่ยตามหัวข้อตั๋วแพงนักท่องเที่ยวยังไม่มาก็คือค่าโดยสารของเครื่องบินเนี่ยสูงกว่าก่อนโควิดถึง3เท่าคือตอนนี้ตั๋วแพงมากฉะนั้นคนที่มาเนี่ยเขาคือทุ่มเทไงทำไมเราจึงไม่มีโปรโมชั่นอะไรให้เขาเลยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยคิดนะเคยแต่มันไม่โดนในตอนนั้นน่ะแถมมาทำช่วงโควิดที่ยังมีมาตรการกักตัวเลยเนี่ยเขาทำนะแต่พอปลดมาตรการแล้วเขากลับไม่ทำเข้าใจว่างบประมาณคงน้อยถึงแม้จะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลักของประเทศก็ตามแต่ว่าทำไมจึงของบไม่ได้ทั้งที่รายได้ท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศอันดับหนึ่งเลยแท้ๆแต่กลับของบมาทำตรงนี้ทุ่มเทไม่ได้อ่ะคิดดูแถมยังจะมาเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน300อีกอ่ะคือโปรไม่มีแล้วยังจะกระหน่ำด้วย1ขึ้นค่าเข้าอุทยานเป็นเท่าตัวใช่ไหมครับเมื่อก่อน200ตอนนี้เป็น400หรือบางที่500อย่างเงี้ยเท่าตัวไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้นปีหน้าก็เก็บค่าเหยียบแผ่นดินอีกคนละ300อีกโปรไม่มีมีแต่ขูดเพิ่มก็เส้นทางประเทศแถบสแกนดิเนเวียหรือจากเยอรมนีมาไทยเนี่ยค่าโดยสารสูงขึ้นมากเป็นอุปสรรคของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหานะคือไม่ได้บอกถูกนะเพราะแค่เหมือนพูดของเขาไปเรื่อยนะเหมือนเป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่มีการเดินทางอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองก็คือเนี่ยค่าเข้านั่นแหละที่ขึ้นเป็นเท่าตัวอุทยานหรือไม่ก็ไอ้เก็บค่าเหยียบแผ่นดินอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งทำได้ไหมนะแล้วก็ให้โปรโมชั่นด้วยแล้วก็เร่งปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นคีย์ที่สำคัญแต่มันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็ดึงมาได้ทันทีแต่มันเป็นปัจจัยในระยะยาวแต่ตอนนี้การแก้ปัญหาของเขาบอกว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในการดึงนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลมาไทยคือการมีเที่ยวบินตรงถามว่าเที่ยวบินตรงมันจะทำให้ถูกลงได้สักแค่ไหนกันแล้วเนี่ยสแกนดิเนเวียหรือเยอรมนีมาไทยเนี่ยเที่ยวบินเขาก็ตรงอยู่แล้วไม่ใช่หรือยกเว้นแต่ว่าคนที่อยู่ประเทศข้างๆเท่านั้นเองใช่ไหมก็คือเขาเชื่อว่าการมีเที่ยวบินตรงทำให้แก้ปัญหาได้ทางการท่องเที่ยวใช้วิธีพูดคุยผ่านทางเอเย่นและก็การเจรจากับสายการบินให้กลับมาให้บริการเที่ยวบินที่เคยยกเลิกไปหรือเปิดเส้นทางใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยถามว่าถ้าเกิดเขาทำได้อยู่แล้วทำไมเขาไม่ทำอ่ะแสดงว่ามันยังไม่คุ้มใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดาเอาว่าเหมือนโชว์ว่าทำงานแล้วนะไปคุยแล้วนะเนี่ยช่วยกลับมาเปิดเที่ยวบินได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนท่านผู้นำของเรานั่นแหละไม่ใช่ท่านผู้นั้นของเรานั่นแหละว่าเคยขอกับนายกนิวซีแลนด์ไว้ขอให้คนไทยได้ฟรีวีซ่าได้ไหมคือพูดปากเปล่าอ่ะเขาก็ไม่ให้อยู่แล้ว คือถ้าสายการบินเขาทำแล้วมันคุ้มอ่ะเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกเขาหรอกใช่ไหมแสดงว่ามันยังไม่คุ้มเขาก็เลยยังไม่ทำไงเขาก็เป็นหน่วยงานทำยอดอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาก็ตั้งไว้ว่าปี67ก็คืออีก2ปีแน่จำนวนผู้โดยสารคงยังน้อยกว่าปี62คือก่อนโควิดระบาดนั่นแหละแต่ว่าทางการท่องเที่ยวก็ตั้งเป้าว่าจะให้มีรายได้เทียบเท่าหรือมากกว่าปี62ทั้งที่จำนวนคนน้อยกว่าเนี่ยคือเป้าหมายของเรานี่ไงคือการเพิ่มรายได้ต่อคนต่อทริปจากนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นถามว่าที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขายังต้องมีโปรเพื่อให้ดึงดูดให้คนมาซื้อของมากยิ่งขึ้นแต่นี่เราไม่มีโปรนะก็อย่างที่บอกอ่ะไอ้โปรที่ว่าเพิ่มวันฟรีวีซ่าอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เพราะว่าจะมีสักกี่คนที่อยู่ได้ถึง45วันถ้าไม่ใช่คนที่เขาตั้งใจมาอยู่นานอยู่แล้วฉะนั้นโปรไม่มีแต่ว่าอยากจะมีรายได้มากขึ้นเขาก็มีกลยุทธ์นะสำหรับตลาดยุโรปก็จะเน้นรักษาฐานตลาดนักท่องเที่ยวรีพีเตอร์ก็คือคนที่จะมาประจำทั้งนักท่องเที่ยววัยเกษียณกลุ่มสุขภาพครอบครัวและให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเดิมขยายวันพักค้างให้นานมากขึ้นยังไงอ่ะจะไปชวนเขายังไงให้มาอยู่ได้นานขึ้นล่ะจะเดินหน้าดึงดูดนักท่องเที่ยวหน้าใหม่จากตลาดใหม่เช่นตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียอิสราเอลคาซัคสถานก็คล้ายๆกับว่าในเมื่อคนลูกค้าเก่ามาน้อยลงก็เลยจะไปเอาลูกค้าที่เขาจะอยู่นานอยู่แล้วคือเหมือนห้างที่ว่าลูกค้าขาจรปกติจะเยอะตอนนี้ลูกค้าขาจรน้อยก็เลยจะไปเน้นวงเล็บไม่มีโปรกับลูกค้าที่ขาประจำ
แล้วก็จะพยายามไปดึงเอาคนกลุ่มอื่นมาก็คือต้องไปหาจากคนใหม่แทนประมาณนี้สรุปว่านโยบายของเขาจะเป็นการทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นเพราะว่าไม่มีพูดถึงโปรโมชั่นเลยแต่ว่าทางปี66ปีหน้าการท่องเที่ยวของเราตั้งเป้าหมายคือหน่วยงานหลักของประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะสร้างรายได้การท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอทั้งปีสนับสนุนการออกเดินทางทุกช่วงเวลาพร้อมดันรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยให้เพิ่มเป็น 75,000 ถึง 80,000 บาทต่อคนต่อทริปก็เอาบอกไว้แล้วว่าตอนนี้มันอยู่ที่ 55,000 เขาจะพยายามให้ลูกค้าใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นยังไงครับนำมาสู่การกระตุ้นพักค้างที่ยาวนานขึ้นจะเชิญชวนให้เขาอยู่นานขึ้นโดยอาจออกกิจกรรมทางการตลาดกิจกรรมทางการตลาดไม่ใช่โปรแต่เป็นการโฆษณานะอันนี้เดาเอาดึงให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิตอลโนแมดเลือกมาท่องเที่ยวพร้อมทำงานในไทยคืออยากจะไปดึงเขาอะแต่ว่าไม่อำนวยความสะดวกให้เขาสักเท่าไหร่เลยดิจิตอลโนแมดก็คือกลุ่มคนที่จะเลือกมาทำงานไม่ใช่ทำงานหางานในประเทศไทยมาทำงานของตัวเองอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เขาก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันเป็นเดือนส่วนมากมักจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าวีซ่าของเราต่อให้ขยายเป็น45ก็คือแค่45ไงแล้วก็ยังต่ออายุก็อีก30ก็รวมแล้วก็คือ2เดือนครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าอยากจะอยู่นานกว่านั้นอีกก็นู่นน่ะออกพรมแดน border run วีซ่า run อะไรกันไปก็เขาก็ลำบากของอะไรของเขาอีกก็คือเราจะทำทุกอย่างโดยที่เป็นแค่การไปเชิญชวนหรือการโฆษณาเท่านั้นแต่เราจะไม่เปลี่ยนกฎว่าอำนวยความสะดวกเรื่องของวีซ่าหรือว่าออกโปรอุตส่าห์ซื้อตั๋วเครื่องบินแพงๆมาก็ให้โปรเขาสักหน่อยนึงเราก็จะไม่ทำแถมยังมีความมั่นใจอีกแม้สถานการณ์เสี่ยงเข้าภาวะถดถอยเงินเฟ้อยังสูงหมายถึงว่าทางฝั่งลูกค้าเนี่ยนะแต่เชื่อว่าไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจส่วนในอังกฤษมีการประท้วงค่าเงินปอนด์ลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเชื่อว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยคือถ้าเราฟังจากหน่วยนี้เขาจะไม่เคยกระทบอะไรเลยต่อให้ลูกค้ามันน้อยลงเขาก็จะมีแต่ความว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะดีขึ้นต่อไปมันจะดีขึ้นโดยการวงเล็บไปรถโชว์ไปโฆษณาไปเชิญชวนแต่ไม่มีโปรใดๆทั้งสิ้นอันนี้ขอกระโดดมาอีกข่าวนึงนะครับคืออย่างที่บอกอ่ะเข้าใจว่างบคงน้อยแล้วทำไมถึงของบไม่ได้อันนี้ขอบูสเตอร์ช็อต 5,000 ล้านวงเล็บหน่วยงานท่องเที่ยวไม่ได้เป็นคนขอประธานสภาท่องเที่ยวคือเอกชนเป็นคนขออีกประเด็นที่อยากเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการคืองบประมาณการทำตลาดในรูปแบบบูสเตอร์ช็อตก็คือโปรนั่นเองอันนี้เอาพูดเอง5,000 ล้านเท่านั้น 5,000 ล้านเท่านั้นรายได้เป็นตอนนี้มีรายได้ 200,000 บาทอยากจะดันรายได้ให้เป็นแบบ1ล้านบาทหรือ2ล้านบาทเท่าก่อนโควิดจะของบ 5,000 บาทมาทำการตลาดยากเหลือเกินเห็นพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วได้หรือยังประเทศเราเป็นประเทศที่ไม่เคยมีงบอะไรเลยขนาดน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็รวมทั้งที่คดีกราดยิงเนี่ยยังจะไปขอรับบริจาคเขาอีกคือถ้าเป็นออฟนะถ้าเป็นออฟเนี่ยแน่นอนออฟจะไม่ขอรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็จะให้ไปเลยคนละหลายล้านเลยคูณกันไปงบก็ไม่เยอะเลยแต่เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีด้วยซ้ำเคยฟังมาว่าช่วงซึนามิอ่ะเชื่อไหมว่ารัฐบาลในช่วงนั้นซึ่งนานมากแล้วชุดนี้เขาเพิ่ง 7-8 ปีใช่ไหมอันนั้นนานมากแล้วเป็นรัฐบาลที่แก้ปัญหาซึนามิได้เร็วแล้วก็แถมยังไม่ได้ขอรับบริจาคใดๆด้วยนะถ้าเกิดเป็นเจ้านี้เขามาที่ปัจจุบันนี้แล้วมาเจอแบบเดียวกันนี่ไม่รู้เหมือนกันเขาจะทำยังไงพองบแค่ 5,000 ล้านเองอ่ะเข้าใจว่าคงยังไม่ได้ทั้งที่พูดเรื่องนี้มาน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วอ่ะบูสเตอร์ช็อต 5,000 ล้านเนี่ยที่จะมาทำโปรเนี่ยตอนนี้เอกชนบอกว่าเราเห็นโอกาสเยอะมากจำนวนที่นั่งของสายการบินก็กลับมาแล้วนักท่องเที่ยวอินเดียก็มาแล้วจีนก็คงจะตามมาในระยะใกล้ๆนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปที่หนีหนาวคาดว่าจะมาในจำนวนที่มากขึ้นปลายปีต่อถึงต้นปีหน้านี่แหละตุลาแล้วต้องอัดโปรเยอะๆให้เขามากำลังจะเข้าหน้าที่ทำเงินได้มากที่สุดแต่ยังเงียบก็คือจากข่าวแรกที่ออฟพูดแล้วทำแค่เจรจาสายการบินให้มีเที่ยวบินตรงมากขึ้นทำแค่นี้อ่อนแล้วก็ยังมากขึ้นกว่าเดิมก็คือโฆษณาแค่นี้แต่โปรไม่มีอย่างที่บอกนะครับก็คือย้ำคีย์สำคัญคือโปรโมชั่นโปรโมชั่นและโปรโมชั่นนะครับครับก็เลยเป็นจุดประสงค์ที่มาพูดข่าวนี้ว่าอ๋อการกระทำก็คือกว่าจะฟื้นนะถึงต้นปี68เลยนะโอ้ยเกือบลืมหัวข้อบอกปี68เนี่ยนี่เขาตรงนี้ที่เขาบอกไหนในปี68ยี่ตั้ง3ปีเลยเหรอปีนี้ปี65ก็ผู้โดยสารกลับมาเท่าก่อนโควิดในปี2568นี่ไงกว่าจะเท่าเดิมอีกตั้ง3ปีแสดงว่าช้าสมมุตินะมีพนักงานที่มีหน้าที่ไปฟื้นฟูอ่ะ
เสร็จแล้วก็พอถามเพราะว่าน่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าอีก3ปีครับท่าน3ปีเลยเหรอเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรออะไรงี้ก็ควรจะต้องปรับแนวทางหรือว่าเปลี่ยนใหม่ไหมก็คนที่ดำเนินการเนี่ยว่าอีกตั้ง3ปีเลยนะครับก็วันนี้ก็ที่มาเล่าให้ฟังนะครับว่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงที่ทำรายได้ได้มากที่สุดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่ก็มีอยู่แค่นี้นะครับโปรโมชั่นก็ไม่มีนะบูสเตอร์ช็อตที่เอกชนจะขอมาทำโปรโมชั่นก็หลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นจะมีวี่แววว่าจะได้นะครับครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ